ในปลายฤดูฝนจนถึงต้นฤดูหนาวใบของหมากผู้หมักเมียจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเข้มซึ่งในระยะนี้ไม่มีพันไม้ต้นใดจะสวยงามเท่ากับหมากผู้หมักเมียเพราะว่าสีเข้มสวยงามมากหมากผู้หมักเมียเลยนะเขาจะชื่อเขาก็ชื่อซะเพราะเลยอย่างเช่นเพชรชมพูบุตรน้ำเพชรชมพูสีเพชรไพลินในต้นของหมากผู้หมักเมียมันมีสีบางต้นนับแล้วรวมกันถึง7สีก็มีเยอะนะต้นเดิมเขาเนี่ยถิ่นกำเนิดนี่มันก็อยู่ในหมู่เกาะอินเดียมาเลเซียและหมู่เกาะแปซิฟิกบราซิลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หมากผู้หมักเมียนี่มันก็อยู่ในตระกูลที่เขาเรียกว่าตระกูลที่พอแปลแล้วก็คือไม้ตระบองส่วนใหญ่แล้วลำต้นของหมากผู้หมักเมียก็จะเป็นมีข้อปล้องตั้งต้นตรงนอกจากบางชนิดเท่านั้นที่จะแตกกิ่งก้านแตกใบที่ยอดแผ่นใบเป็นมันเรียบผิวละเอียดความสูงตั้งแต่เล็กสุด3ถึง4นิ้วจนกระทั่งถึง35ถึง40ฟุตก็มีต้นมันสูงใหญ่นะหมากผู้หมักเมียถ้าแบ่งลักษณะมันก็แบ่งได้ถึง5ชนิดเช่นชนิดใบแผ่กว้างรูปใบพายชนิดใบรูปหอกชนิดใบอ้อยชนิดใบเรียวแหลมแคบมากกว่ารูเข็มชนิดใบแคบเรียวยาวแต่กิ่งมีใบถึง5ชนิด